ผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยกลับมาอยู่กับกูดมูดกูดฟู้ดนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราอยู่กับเรื่องราวของนักสร้างภาพนะครับวันนี้ผลได้ส่งน้องพลอยเนี่ยไปทำงานศิลปะนะครับเกี่ยวกับสตรีทอาร์ตนะครับโดยที่ว่ามีนักสร้างผลงานเนี่ยนะครับที่เป็นมืออาชีพเนี่ยคอยให้คำแนะนำไม่รู้ว่าพลอยจะได้ผลงานอะไรกลับมาและมีแรงบันดาลใจอะไรกลับมาให้ผลนะครับนี่ค่ะพี่พลจะบอกว่าแค่กระป๋องมันก็เท่แล้วเวลาพี่เห็นแบบว่าเด็กๆเขาทำงานแล้วแบบว่ากระป๋องมันอยู่เรียงรายเยอะแยะไปหมดกับอะไรนะเขาจะมีลูกแปรงด้วยอันนี้คือเขาเหมือนประมาณว่าเขาใช้หัวสเปรย์ของเขาเองอะครับคือเขาไปซื้อมาแล้วก็หัวมันอาจจะสเปรย์ได้สเปรย์รัศมีหรืออะไรอะไรของมันใช่ไหมครับหนูก็ได้วาดรูปตามที่พี่พลบอกด้วยครับนี่คือไอตัวการ์ตูนค่ะวู เก่งมากน่ารักไหมคะนี่อันนี้คือขดผลงานของพลอยโอ้โหมันช่างแบบว่าแตกต่างอะไรกันได้ขนาดนี้ทำครั้งแรกนะครับสวยงามครับสวยงามมากของเรื่องพี่พลต้องถามนิดนึงค่ะใช้เวลานานปะไม่นานเลยพี่พลแป๊บเดียวมากๆตอนที่เขาวาดอะค่ะคือบางทีอาจจะมีการแบบตัวไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาสีมาทับได้อีกทีนึงไม่เป็นไรด้วยความที่ว่าพอสีสเปรย์มันคล้ายๆกับอะคริลิกมันทับกันได้ใช่ค่ะเขาก็เหมือนเขาเริ่มสีอ่อนก่อนแล้วค่อยทับเป็นสีแบบเงาแล้วค่อยเอาเอาท์ไลน์สีดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาล่ะแต่เมื่อได้กระป๋องสีมาเนี่ยพี่พลมีความรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่ยากเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันก็มากับเรื่องราวของสีสันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานพี่พลทำได้แต่แน่นอนว่าเราจะต้องเริ่มจากของคาวก่อนนะครับเข้าครัวกันเลยครับเราจะทำอาหารแห่งสีย้อมสีย้อมสีมัดย้อมเลยแหละโอ้มัดย้อมเลยนะครับพี่พลเอาแรงบันดาลใจของเมนูหมูสเต๊กหมูสเต๊กเนี่ยที่เขามีสีเหลืองนั่นอ่ะก็คือมาจากขมิ้นมาจากผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะผสานแรงบันดาลใจจากข้าวหมกไก่เพราะฉะนั้นตัวข้าวอ่ะมันมีเฟลเวอร์อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งพี่พลใช้เทคนิคง่ายๆเลยก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทำน้ำที่จะใช้หมักหมูสเต๊กแล้วขอแบ่งเขานิดนึงเอาไปผสมกับน้ำหุงข้าวให้ข้าวเรามีสีนะครับและแน่นอนนะครับความหอมมันของหมูสเต๊กของเราวันนี้หลายๆคนใช้นมข้นจืดพี่พลเลือกใช้กะทินะครับเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมของมะพร้าวอยู่ในนั้นนะครับเราก็ตวงออกมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่พลจะใส่ถ้วยตวงตัดก่อนนิดนึงแล้วก็ตวงออกมาเราจะใช้ทั้งหมด90มิลลิลิตรนะครับก็ใส่ไปนะครับอันนี้ก็คือผงกะหรี่นะครับอันนี้ก็คือขมิ้นครับขมิ้นซีอิ๊วขาวน้ำปลากระดาษนะครับแล้วก็ใส่เกลือด้วยนะครับนอกจากเกลือก็มีน้ำตาลน้ำตาลให้ความหวานแต่ก็อย่าใส่เยอะนะเอาละระหว่างที่พลอยผสมนะครับพี่พลใช้หม้อหุงข้าวธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเราล้างข้าวสาวข้าวนิดหนึ่งนะฮะพอพี่พลสาวข้าวเสร็จแล้วนะครับพี่พลก็จะขอน้ำเนี่ยนะครับที่เราทำไว้เนี่ยนะครับสัก2ช้อนโต๊ะ มันขึ้นอยู่กับสีครับว่าสีเราอยากได้เข้มมากแค่ไหนแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเพิ่มให้ถึงขีดเล็กหนึ่งนะครับเราก็เจอกันนะครับหม้อหุงข้าวจะทำหน้าที่นี้ให้เราโอเคแล้วก็ให้เขาหุงไปพี่พลเอาหมูออกมาจากตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาหมักหมูได้เลยค่ะน้ำที่เหลือนะครับถือว่าเหลือเยอะนะเนี่ยเราก็จะเอาน้องหมูนะครับไปนวดเทคนิคเนี้ยเราเคยทำแล้วครับพลอยตอนที่เราเคยทำหมูปิ้งนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ้ยเวลาหมักหมูแล้วใช้เวลานานนะครับเราลองขยำไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับพี่ผลให้เวลาพลอย5นาทีได้เลยค่ะเรียบร้อยวันนี้นะครับที่ผมเอาตัวน้ำหมักหมูสเต๊ะเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งใส่ลงไปหุงกับข้าวนะครับถือเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับข้าวได้อย่างง่ายๆครับคุณผู้ชมสามารถใช้เทคนิคเดียวกันนะครับกับการใส่น้ำสต๊อกลงไปแทนอาจจะเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกดาชิแบบญี่ปุ่นหรือแม้แต่น้ำพะโล้ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับได้ครับพลอยจำได้ไหมเอ่ยจำได้เวลาที่เราจะย่างเนี่ยเราจะต้องเอาไม้ไปแช่น้ำหมักเนี่ยก็จะไม่โดนดูดเข้าไปอยู่ในไม้สำหรับสูตรเนี้ย
เราเรียกว่าเราเอาแรงบันดาลใจของหมูสเต๊ะมาทำเป็นข้าวหมูสเต๊ะพี่พลจะรับประทานกับอาจารย์เพราะฉะนั้นน้ำอาจารย์ตัวนี้คุณผู้ชมต้องทำไว้ก่อนเนื่องจากว่าอะไรครับเราต้องพักมันให้เย็นลงนะครับสัดส่วนที่พี่พลใช้เนี่ยผมใช้น้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะน้ำสะอาด2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาและก็น้ำตาล50กรัมนะครับนำทุกอย่างไปตั้งไฟจนเขามีลักษณะที่ใสหลังจากนั้นเราก็พักให้เย็นลงนะครับในระหว่างเนี้ยพี่พลอยากให้ข้าวที่เราหุงอยู่เนี่ยมันมีเท็กซ์เจอร์เน็ตๆพี่พลจะซอยหอมแดงไว้ซอยไว้แล้วเรียบร้อยจะเอาไปทอดนิดนึงให้เขากรอบกรอบนายเขาตรวจงานหน่อยซิได้ไหมคะอุ้ยน้ำหมักหายไปหมดแล้วแปลว่าเขาซึมเข้าไปอยู่ในหมูของเราแล้วนะครับพี่พลก็จะเอาไม้ขึ้นจากน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเสียบไว้อาหอมของเราก็ใส่ลงไปนะครับเราเจียวหอมสีสวยนี้แล้วเราก็ตักออกมาได้เลยนี่เราต้องแบบว่ายีมันให้มันกระจายหน่อยอย่าให้มันซ้อนกันพอปิ้งได้เลยนะครับแต่ในระหว่างปิ้งเนี่ยก็อย่าลืมพรมกะทินะครับซึ่งพี่พลก็มีแปรงให้นะครับเราก็พรมกะทิเป็นระยะระยะแล้วก็พลิกไปพลิกมาพี่พลก็จะเทน้ำมันออกให้เหลือนิดนึงพี่พลก็จะทอดทุ่นไข่ดาวโอ้ไข่ของเรากลมแดงมีความแบบเนาะใจร้ายนิดนึง ไข่ดาวเราก็ทอดตามความสุขที่เราต้องการนะครับเราจะเตรียมตัวเจ้าน้ำอาจาดเรามีแตงกวาเรามีหอมซอยเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำอาจาดที่เย็นลงแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับกลับมาดูที่ข้าวของเราครับฟูสวยโอ้โหสีสวยมากเลยนะฮะก็เป็นการเฟเวอร์ข้าวของเราแบบง่ายๆนะครับพี่พลเนี่ยจะเอาหอมเจียวของเราเนี่ยเข้าไปในตัวข้าวด้วยเลยนิดหนึ่งผักผักชีโรยหน้านิดนะครับหนูก็ต้องถ่ายรูปเสร็จนะคะก็โชว์กันหน่อยค่ะติด#นะคะลง IG หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะที่ #goodmoodgoodfood_th ค่ะถือว่าตอบโจทย์ไหมครับถือว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันก็เป็นข้าวที่ย้อมสีด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นแค่สีเดียวที่เราเห็นมันก็มีหลายสีด้วยเขาจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ชัดเจนดีค่ะพี่พลต้องบอกว่าเป็นความสนุกสนุกในเรื่องของอาหารนะครับและวันนี้ของหวานของเราก็สนุกเช่นเดียวกันเหรอคะไม่เชื่อขอแป๊บเดียวครับเวลาพูดถึงสีสันนะครับบางทีเขาก็บอกว่าสีขาวกับสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่มันคัลเลอร์ฟูลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พลจะลองทำขนมที่มีส่วนประกอบที่สีขาวและสีดำเรียกว่าเป็นสีที่สุดโต่งเลยนะครับสีดำก็จะ represent ความเป็นช็อกโกแลตสีขาวก็ represent ความเป็นมะพร้าวรสชาติของกะทิเข้าด้วยกันอยู่ในรูปแบบของคัพเค้กนะครับซึ่งมากับหลากหลายเนื้อสัมผัสจะมีตัวเค้กมีตัวเมอร์แรงแล้วก็มีตัวช็อกโกแลตกับมะพร้าวที่เอาไว้คุมด้านบนด้วยครับ